ือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่กำลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างมากจากผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศการันตีคุณภาพด้วยการเข้าร่วมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์กับกรมวิทยาศาสตร์เกาหลีสำหรับแบรนด์ดังอย่าง Soyu Skin ของ CEO สาวไฟแรงคุณพันชัยมนต์กิรติเมธานันที่ล่าสุดขอตอกย้ำความปังด้วยการเข้ารับรางวัลด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปีในโครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจงานประกาศรางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ Best Product of the Year 2023จากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพสวัสดีค่ะพัชยมนต์กิรติเมธานันค่ะชื่อเบนะคะเจ้าของ Soyu Skin ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะก่อนอื่นเราเมื่อต้นปีเราได้รับรางวัลแล้ว1รางวัลค่ะเป็นรางวัล The Best Seller ของอีกผลิตภัณฑ์นึงของเราค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลที่2ของปีก็ต้องขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะผลตอบรับค่อนข้างดีถึงดีมากเลยค่ะคือเราทำผลิตภัณฑ์โซยูค่ะได้วางขายในประเทศเกาหลีแล้วนะคะแล้วก็ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะมาบุกตลาดในไทยค่ะก็หวังว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีเช่นกันนะคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะที่แบบลูกค้าไว้วางใจแล้วก็เราได้ทำวิจัยกับกรมวิทยาศาสตร์ของประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำวิจัยในประเทศไทยซึ่งเราก็ผ่านการวิจัยในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจริงๆมีหลายตัวเลยค่ะก็ผลตอบรับดีทุกตัวค่ะที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เรากำลังจะลุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โซยูค่ะสกินก็ฝากอยากให้ลูกค้าแบบไว้วางใจค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีเช่นกันค่ะเป็นครีมค่ะที่อยากทั้งเซรั่มและตัวครีมค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนที่ไม่อยากแก่ค่ะอยากอ่อนเยาว์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็ลดอายุตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้ว่าเป็นไงก็ลองเปิดใจลองใช้ดูนะคะที่ผ่านมาคือวางในตลาดเกาหลีตอนนี้จะมาบุกตลาดไทยแล้วก็ในอนาคตก็วางแผนการตลาดว่าคงจะไปบุกตลาดเพื่อนบ้านเช่นกันค่ะของเราจะจัดจำหน่ายตัวเบเองเบขายเองจัดจำหน่ายเองคนเดียวค่ะแต่ว่าเราจะบุกการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์อาจจะเห็นไปในหน้าจอทีวีค่ะหรืออาจจะในโลกออนไลน์ค่ะโซเชียลมีเดียทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า LINE Official แล้วก็เว็บไซต์ของ Soyu ค่ะฝากด้วยนะคะติดตาม Facebook ส่วนตัวเบก็ได้ค่ะเบค่ะธัญพรสิงแก้วแล้วก็ฝากเว็บไซต์ของเราค่ะเป็นเว็บไซต์ Soyu แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นของเบด้วยพวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อที่ Facebook Fanpage ได้เลยค่ะ